สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่12ตุลาคมค่ะ PPI สหรัฐกันยายนสูงกว่าคาดรายงานประชุม FOMC ออกแนวฮอกกิจแต่ตลาดสนใจความเห็นล่าสุดของเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายซึ่งประสานเสียงไปในทางเดียวกันว่ายูมิตาบัตพุ่งสูงสร้างสภาวะตึงตัวในตลาดการเงินจนไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้ว US Treasury yields ปรับตัวลงอายุ10ปีต่ำกว่า 4. 6เส่วน2ปีปริมปริม5%เซดอลลาร์หมดฤทธิ 1. อ่อนลงยูโรกับปอนแข็งค่าทะลุ1เหรียญ6เซนและ1 Index, เรหรียญ23เซนตามลำดับดอลลาร์อินเด็กซ์เคลื่อนไหวต่ำกว่า106ต่อไปหนุนราคาทองบวก4จาก5วันทำการผ่าน1875เหเรียญต่อไพร์อัส่วนราคาน้ำมันดิบค่ะคืนดิสพเพียมที่ได้มาจากสงครามอิสราเอลฮามาสจนหมดสิน้นหลังอิหร่านยำ้ำท่าที distancing จากปฏิบัติการของฮามาสโดยมีรัฐบาลคุณไบเดนช่วยแก้ต่างให้อย่างแข่งขัน แถมข้อมูล API เผยสต็อกคองคลังสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้นเยอะทั้งน้ำมันดิบและแก๊สโซลีนถล่มสัญญาฟิวเจอร์ WTI ลงมาปิดแก็บแน่นิ่งแถว83เหรียญต่อบาร์เรลสมรภูมิหลักของออยบูลและแบร์อยู่ที่แก๊สโซลีนดีมานความต้องการใช้น้ำมันเบนซินค่ะซึ่งมีข้อถกเถียงกันอย่างหนัหนกเนื่องจากตัวเลขการบริโภคจริงๆของผู้ใช้แอป Gas Buddy บ่งชี้ภาพตรงกันข้ามโดยดีมานแก๊สโซลีน3วันแรกวิกนี้อาทิตย์ถึงอังคารบวก 2. 8 week on w e e อ สูงกว่าค่าเฉลีย่ย4สัปดาห์อยู่ถึง5.4เปไบรท์สปอตจุดสว่างของการลงทุนยามนี้กลับมาอยู่ที่จีนหน้าตาเฉยค่ะรับสารพัดปัจจัยบวกด้านนโยบายที่ทยอยเข้ามาไม่ขาดสายล่าสุดกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในแบงก์ใหญ่สี่แห่งยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเรายืนยันมุมมองหลักไตรามาส4 US-China divergence การบริโภคของสหรัฐมีแนวโน้มชะลอลงด้วยปจัจจัยทวงหลายประการ เปิดทางให้เฟดหยุดขึ้นดอกเบีย้ยขับเคลื่อนสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดประกอบกับเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นสนับสนุนการกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวของตลาดจีนและโภกภัณฑ์ค่ะมาดูการเคื่่นวมาตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1,455.99จุดบวก1.50%มูลค่าการซื้อขาย53,304ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยรีบารรับแรงซื้อคืนหุ้นใหญ่หลังเงินบาทกลับมาแข็งค่า คลายกังวลแรงขายต่างชาติมองโอกาสกลับมาซื้อในระยะถัดไปส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่55,83มล้านบาทและยูาบตาทอายุ5าปีปิดที่2องุปเปรปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%อร์เซค่ะทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาทสสเอสตางค์ต่อน,น่าดอลลาร์สหรัฐโดยที่ทางเงินบาทกลับมาแข็งค่าเนื่องจากต่างชาติซื้อพันธบัตรไทยประมาณ16,000ล้านบาทและตลาดุ้นบวก ประกอบกับข่าวที่ประเทศจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคแข่งค่าทางฝั่งของนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่นจะออกมาดีอย่างไรก็ตามนิกิปรับตัวขึ้นไม่มากนักเนื่องจากมีแรงเทขายทํากําไรหลังดัชนีพุ่งขึ้นแรงเมื่อวันอังคารนิกิปิดไปที่31,936.51ิจุด่บวก0 6 0เปอร์เซ็นต์ ส่วนเซิงไฮคอมบัสิสต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวขึ้นหลังตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเมื่อวันอังคารโดยได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลงและราคาน้ํามันที่ขยับลงเซิงไฮค้คอมบัสิสปิดที่3 0 7 8 9นจดิดุดก้าจุดบวกศ1 2ุห่สน่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4ค่ะโดยตลาดได้แรงหนุนจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรรรรัฐและะาาายงงนกปชุมขอเ ซึ่งบ่งชี้ว่ากรรมการเฟดส่วนหนึ่งสนับสนุนให้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดาวโจนส์ปิดที่33,804.87จุดบวก0.19% S&P 500ปิดที่4,376.95จุดบวก0.43%และ NASDAQ ปิดที่13,659.68จุดบวก0.71%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นโนโวนอดิสที่พุ่งขึ้นขานร,รับข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับยาโอเซมพิกซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานแต่การร่วงลงของหุ้น LVMH สกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของตลาด c c 40ปิดที่7,131.21จุดลบ0.44% DAX ปิดที่15,460.01จุด0.24%และฟุซีร้อยปิดที่7,620.03จุด ลบ0.11%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆห,หลังจากเฟดเปิดเผยรายง,งานการประชุมเดือนกันยายนซึ่งบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่วนในฝั่งของสินยน้ำมันดิบบริษัทสแรนนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธค่ะลบไป2.9%ปิดที่83.49ดลเซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตน้ำมันรายใหญ่ให้คำมั่นว่า จะพยายามป้องกันการลุกลามของสถานการณ์การ,การสู้รบในตะวันออกกลางรวมทั้งจะสร้างเสถียรภาพในตลาดน้ามันซึ่งข่าวดังกล่าวค่ะทําให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านอุปทานน้ามันลดน้อยลงส่วนทางฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป 2. อปร์เซปิดที่85ดอลลาร์82เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4ได้รับแรงหนุนจากการร่วงลวงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนของเฟดโดยตลาดหองนคัมบีโยบปิดทําการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะเปิดเผยรายงานดังกล่าวสัญญาณองคำตลาดโคเมกสมรับเดือนธันวาคมบวก0.64%ปิดที่1 8 8 7ดอลลาร์ส0เซนต์รอและโอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงกับกองทุนเปิด k t ท m มทวินสตั u เจอร์คอมเพล r กซ์หรือ เคทีทวินหนึ่งวายสองอายุประมาณหนึ่งปีเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันนี้ถึง17ตุลาคม2566น้สนี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจากรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะและนี่คือทั้งหมดของ K t ท m อมบ์เดลี่ิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ และเพิ่มให้พลาดข่าวสารได้ดีเพื่อการลงทุนลืมกดติดตามงแฟนเพจ k t m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรรณวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ